กลับมาสู่ช่วงที่3ครับของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดหลังครับนางแบบก็พร้อมแล้วน้องมดนะครับมีชุดออกกำลังกายแล้วเรียบร้อยคุณพรก็พร้อมแล้วมาคุยกันดูครับว่าวันนี้จะมีท่าออกกำลังกายอะไรมาเสนอท่านผู้ชมครับได้ครับก็คือท่าออกกำลังกายที่วันนี้เราจะแนะนำให้นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยววันนี้มีอย่างมากก็คือเป็นหมอนหรือเป็นผ้าขนหนูสักผืนหนึ่งแค่นั้นเองใกล้ๆตัวหาง่ายๆนะครับนะครับแล้วก็เวลาทำถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ทำนะครับทีนี้โดยจริงๆแล้วการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อหลังเนี่ยดีที่สุดนะครับก็คือเป็นท่านอนเป็นแต่ว่าสถานที่หรือว่าเราอาจจะหายากนะโอกาสที่จะทำถ้าเราแนะนำเป็นท่านอนเพราะนั้นก็เลยเลือกเป็นท่านั่งกับท่ายืนมาแนะนำให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเริ่มกันดูนะครับท่าแรกเลยครับท่าแรกเลยนะครับให้นั่งใช่ไหมคะให้นั่งก่อนนะครับท่านั่งครับโอเคนะครับสมมุติว่านั่งบนเก้าอี้ในออฟฟิศเรานี่แหละปกตินะครับไม่ต้องไปเอาเก้าอี้แบบนี้นะเดินแต่อย่างแล้วก็มีหมอนอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่มีก็เอาผ้าขนหนูหรืออะไรก็ได้นะครับม้วนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอามาวางระหว่างเข่าค่ะนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราจะออกกำลังกายท่านี้นะครับมันจะเป็นการออกกำลังกายของตัวหลังส่วนล่างๆนะครับตรงอุ้งเชิงกรานนะครับให้คุมหลังเราให้ตรงนะครับต้องตรงแล้วออกกำลังกายด้วยการที่ว่าค่อยๆหนีบตัวหมอนหรือตัวผ้าตัวนี้เข้าไปเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดนะครับหนีบไว้และค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับอาจจะนับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วค่อยๆผ่อนลงนะครับแล้วก็หนีบเข้าไปใหม่นะครับทำซ้ำสัก3รอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆผ่อนเห็นอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกับหลังด้วยผมยังเข้าใจว่ามันเหมือนกับออกกำลังกายช่วงขาหรือยังไงนะรู้สึกยังไงครับก็นี้มันคือว่าเราออกกำลังกายคือเวลาเราดูการบริหารหลังเนี่ยเราจะดูคือมันต้องมีทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับบริเวณหลังบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณหลังส่วนล่างอุ้งล่างนึกออกไหมครับหลังเราเนี่ยเหมือนเราตีวงแล้วมันจะต้องมีส่วนล่างที่จะต้องพยุงด้วยเพราะนั้นนี่ก็คืออุ้งเชิงกรานข้างล่างที่จะต้องพยุงขึ้นมาแล้วมดรู้สึกไหมรู้สึกคือมันเกรงตั้งแต่แบบขาโตหัวเข่าไล่ขึ้นมาจนถึงตัวได้ด้วยแหละใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเอาตัวกระหน่องกายโครงพวกนี้เข้ามากระตุ้นให้ตัวเชิงกรานแล้วจะมามีการกดตัวเข้ามาครับโอเคนะครับพี่ตั้มจะบอกโอเคอ่ะสักรอบหนึ่งนะครับนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับผมครับอย่างนี้ความนุ่มหรือไม่นุ่มของหมอนมีผลไหมครับมีผลครับมีผลครับเอาแบบพอประมาณดีกว่าครับกำลังสบายๆไม่ต้องแบบอะไรแน่นหรือว่าใหญ่มากเกินไปเมื่อยนะที่ตั้มจะบอกท่าเมื่อกี้นี่ขนาดเมื่อยนะทำบ่อยๆซ้ำๆค่ะโอเคอ่ะต่อหมอนท่าที่หนึ่งผ่านไปครับผมโอเคครับโอเคบ้านครับครับโอเคท่าที่สองที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นการออกกำลังกายของตัวกล้ามเนื้อนะครับที่บริเวณอยู่ทางด้านหน้านะครับบริเวณสะโพกนะครับนะวิธีการง่ายๆคือว่าให้เรานั่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เอากอดเข่าเข้ามาชิดอกของเรานะครับทีละข้างโอเคใช่แล้วค้างนับไว้นะครับนับ1ถึง10ก็ได้นะครับหลังต้องตรงใช่ไหมคุณหมอใช่ครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแล้วเปลี่ยนข้างเข่าต้องชิดถึงติดในส่วนของลำตัวเลยไหมครับใช่เอาได้เอาให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคค้างไว้นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็มันสบายดีเหมือนกันนะครับคือพอทำแล้วมันรู้สึกสบายก็ทำประมาณ 2-3 เซตเหมือนกันใช่ครับใช่โอเคทั้ง2ข้างโอเคนะครับถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราจะเป็นการยืดของตัวกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะครับซึ่งพวกนี้มีผลต่อการปวดหลังต่างๆนะครับนะโดยเวลานั่งทำงานนานๆนะครับตัวนี้มันเหมือนกับกล้ามเนื้อพวกนี้มันเกิดการเกร็งตัวได้ง่ายครับวิธีการก็คือว่าให้เรานั่งเหมือนไขว่ห้างนะครับไขว่ห้างแบบผู้ชายนะครับก็คือในอย่างนี้ถูกต้องครับโอเคอย่างนี้แหละเสร็จแล้วนะครับให้เอามือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับวางสบายๆอยู่ข้างลำตัวเราปล่อยข้างลำตัวซะครับแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงไปให้ได้เยอะที่สุดหลังต้องตรงไหมคะคุณหมอหลังต้องตรงครับนะครับแล้วลงไปนะครับโน้มไปให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครตึงแค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นใช่ครับแล้วก็ค้างไว้เหมือนกันนะครับเก่งนะเนี่ยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครับโอเคครับเปลี่ยนข้างไหมครับเปลี่ยนข้างครับไม่พักหรอเอาอะไรใช่ไหมเปลี่ยนข้างเป็นขาอีกข้างนึงนะครับ
แปลว่าอย่างนี้เราจะได้หลังส่วนไหนครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาดูข้างล่างมันจะตึงตรงตรงบริเวณตรงเนี้ยพี่ตั้มใช่ตรงสะโพกนะครับหลังส่วนล่างนะครับค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าเรายกขาสองข้างแล้วพอดูเอ้ยทำไมมุมของตัวเข่าเรามันไม่เท่ากันบางคนขึ้นมาปุ๊บขาอาจจะอยู่นี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่ามันมีการตึงตัวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ค่อยๆทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงใช่นะครับโอเคคุณมดค่อยๆลงไปครับแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วค่อยๆขึ้นถ้าเราทำได้นานกว่า10เนี่ยจะดีขึ้นไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับท่านี้นะครับเน้นประมาณ10นับ1ถึง10แต่ให้บ่อยๆมากกว่าคุณผู้ชมมันตึงตั้งแต่แบบว่าปลายของขาแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนเลยแล้วคุณมดจะสังเกตดูว่า2ข้างของคุณมดจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะแค่ตอนเริ่มต้นเราก็จะเห็นแล้วครับว่าตัวข้างซ้ายของคุณมดเนี่ยมีปัญหายากกว่าข้างขวาเนี่ยรู้สึกแบบสบายทำได้แบบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ข้างซ้ายเนี่ยเอ้ยมันต้องมีความรู้สึกว่าพยายามขึ้นนิดนึงทั้งๆเป็นกล้ามเนื้อหลังเหมือนกันนะแต่อาจจะเกี่ยวกับทางด้านขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าคุณสมบัติกล้ามเนื้อของแต่คนหรือบางคนมีความผิดปกติของกล้ามเนื้ออยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะพวกนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่โชว์ที่โชว์อะไรขึ้นมาใช่ทีนี้ท่าสามท่าที่เราแนะนำไปนะครับในท่านั่งเนี่ยนะครับเป็นท่าที่คนที่จะทำเนี่ยที่หนึ่งนะครับให้เช็คดูก่อนว่าเรามีอาการปวดหลังร้าวลงขาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของพวกหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนพวกนี้นะครับไม่ทำเด็ดขาดนะครับเวลาหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนเราจะไม่เน้นการออกกำลังกายในกลุ่มการที่ว่าต้องก้มตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับมันจะทำให้อาการมันเยอะขึ้นนะครับนะหรือถ้าคนที่มีอาการปวดหลังอยู่แล้วนะครับเราให้ลองดูค่อยๆก้มไปเอาแค่ถึงจุดที่ว่าเราเริ่มมีอาการแล้วพอนะครับอย่าฝืนเยอะนะครับค่ะอันตรายเหมือนกันต้องรู้ตัวจริงๆโอเคทำอย่างเมื่อกี้นี่ต้องทำสักกี่เซตครับจริงๆทำได้บ่อยๆนะครับพวกนี้คือการออกกำลังกายถ้าเป็นการออกกำลังกายที่เราถูกต้องเนี่ยเราทำบ่อยๆเลยนะครับทำได้เรื่อยใช่โอเคนะครับโอเคคราวนี้ท่าต่อไปครับท่าต่อไปอีก2ท่าเนี่ยเราจะเป็นในท่ายืนนะครับเดี๋ยวคุณมดยกขึ้นนะครับครับผมผมขออนุญาตค่ะวิธีการก็คือว่าเราจะเตะขานะครับไปทางด้านหลังนะครับเหมือนเราเหยียดออกไปตรงๆโดยที่หัวเข่าของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวตรงนะครับคือเราไม่ได้อย่างนี้แล้วออกไปอย่างนี้ไม่เอานะครับให้ขาเราตรงๆแล้วเหมือนเราค่อยๆเหยียดไปข้างหลังนะคุมหลังของเราให้ตรงเอาไว้อย่าให้หลังมีการโน้มไปข้างหน้าอย่างนี้ไม่เอานะครับนี่ต้องไปอย่างนี้ใช่หลังเราตรงแล้วค่อยๆขยับไปได้แค่ไหนแค่นั้นละค้างไว้แป๊บหนึ่งนะอาจจะนับถึง5พอเพราะว่าค่อนข้างยากนะครับแล้วก็นับ1 2 3 4 5แล้วเปลี่ยนนะครับวางเปลี่ยนฝั่งเราต้องตรงตรงใช่ครับตรงและเหยียดขายกขึ้นมาทั้งขาเลยไม่มีการงอเข่าใช่ครับแล้วนับหลังตรง2 3 4 5ทีนี้ในคนที่ว่าเป็นคนสูงอายุหน่อยหรือว่าคนที่ว่าเราเริ่มเทสโหตัวจะล้มให้ได้เลยนะครับพวกนี้คือให้หาเก้าอี้มาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วเราจับเพื่อไปยุงแต่ว่าเวลาเราจับห้ามกดนะไม่ควรทิ้งน้ำหนักถูกต้องแค่ประคองก็คองไว้เฉยๆก็เพียงพอนะครับแล้วก็ทำนะครับนี่อย่างคุณมดเนี่ยด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้เป็นท่าที่มันค่อนข้างยากแรกๆนะครับเราก็จะอาจจะทำได้น้อยๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆไปได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะทีนี้ท่าต่อไปเป็นท่าที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในเรื่องของคนที่มีการปวดหลังนะครับมันจะเป็นการบริหารขออนุญาตนะคุณมดแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับนะพวกเครื่องการต่างๆนะครับส่วนใหญ่คนจะปวดช่วงนี้แหละใช่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราเอามือทั้งสองข้างนะครับมาวางตรงสะโพกของเราขออนุญาตนะครับลงมาที่ตักอย่างนี้นะครับเวลาเราวางตรงสะโพกเสร็จแล้วปุ๊บให้ขุบข้อต่อเข้าหากันก่อนนะครับนะขุบข้อต่อให้หากันจนเรารู้สึกว่าเต็มที่แล้วเสร็จแล้วค่อยๆออกแรงแอนหลังไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับมุมเท่าที่เราไปได้ละครั้งใช้มือผลักดันไปด้วยไหมใช่ใช่ครับแล้วกลับมาเข่าต้องเข่างอหรือเข่าตึงอะคะเอาเข่าตึงๆเอาไว้นะครับแต่แล้วเราก็ผ่อนสบายๆนะครับสะโพกไปข้างหน้าแล้วเริ่มหมักนะครับเวลาวางที่สะโพกปุ๊บนะครับหุบข้อต่อเข้าหากันแล้วก็แอดนะครับแอดอาจจะค้างไว้แค่นับถึง5พอ1 2 3 4 5แล้วกลับมาแล้วผ่อนสบายๆนะครับอีกสักทีหนึ่งครับวางปุ๊บมันไม่ได้ตึงแค่หลังนะตอนนี้มันตึงแขนด้วยใช่นะครับแล้วปลายนะครับ2 3 4 5กลับมานะครับนะครับ
พวกนี้จะได้ทั้งหลังทั้งไหล่นะครับถูกต้องครับเพราะว่าเวลาที่เราขุบเข้ามาหากันตรงนี้จะเป็นการยืดพวกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับคือบริเวณตรงนี้ค่ะพี่ตั้มปวดหมดเลยคือรู้สึกเลยว่ามันตึงครับเกี่ยวยังไงกับหลังบ้างครับระหว่างไหล่แขนที่เราไปดึงพวกนี้มันเป็นลักษณะของการทำงานที่มันร่วมกันนะครับอย่างตัวกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างกล้ามเนื้อหลังเนี่ยบางมัดเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่เกาะตั้งแต่บริเวณเอวของเราขึ้นไปจนถึงตรงแถวหัวหลังอยู่แล้วนะครับซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้มันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเวลามันทำงานหรือมีความผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้ผิดปกติเฉพาะตัวหลังอย่างเดียวหัวไหล่ก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้มันถูกต้องดึงให้มันครบนะเราจะยืดก็คือต้องยืดให้ครบหมดทุกส่วนคุณหมอคะถ้าการออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดมีท่าไหนที่เราทำผิดเนี่ยอันตรายของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะบางท่านะครับบางท่าก็อันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาที่เราทำเนี่ยอย่างที่บอกครับคือเราไปเราอย่าฝืนทุกอย่างนะครับถ้าเจ็บอาการเจ็บเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเราว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเพราะนั้นไม่ถูกต้องที่ว่าเราจะเจ็บเราจะดึงไปเยอะๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเจ็บเราหยุดเราค่อยถอยกันมานิดนึงถ้ามันไม่เจ็บโอเคเราก็ทำมุมนั้นไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้เยอะขึ้นเองนะครับไม่ฝืนจนเกินไปเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่หมดทำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเรามีความรู้สึกว่ามันเน้นที่หลังส่วนล่างคุณหมอมีบริเวณแบบมันอาจจะเป็นบ่านะแต่พวกเราเนี่ยชอบคิดว่าเป็นหลังส่วนบนใช่ครับจริงๆแล้วอย่างบางท่าเนี่ยนะครับอย่างที่เน้นเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราดูเนี่ยคือเป็นหลังส่วนล่างจริงๆนะครับหลังส่วนบนเนี่ยมีเป็นบางท่าซึ่งเดี๋ยวไว้ตอนในหัวข้อของตัวพวกออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยผมแนะนำให้อยู่แล้วนะครับเราจะไปในเรื่องมีส่วนด้านนั้นด้วยใช่ครับค่ะแล้วมันจะมีอย่างบางท่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอที่เราเห็นแบบเขาทำกันบ่อยๆเช่นการบิดตัวเอี้ยวตัวอย่างเงี้ยปกติเนี่ยมันช่วยไหมคะอันนั้นมันไม่มันเป็นลักษณะการที่เราทำให้มันผ่อนคลายแต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการบริหารหรืออะไรนะครับยิ่งถ้าเราบิดในมุมที่มันแรงมากแล้วกระดูกมันลั่นพวกนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับกลับกลายเป็นอันตรายไปถูกต้องครับอย่างบางท่ามาสักครู่นี้โดยเฉพาะท่าที่4ที่เป็นการก้มแล้วก็คุณธรบอกว่าโอเคระวังถ้าเกิดมีอาการเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกก็แปลว่าต้องดูอาการที่ดีใช่ครับพวกท่านั่งต่างๆที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าท่าพวกนี้อันตรายกับพวกหมอนรองกระดูกนะครับค่ะเพราะว่าหลังเนี่ยอาจจะดูสำคัญมากกว่าในส่วนอื่นมันอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดในเรื่องอื่นได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติมันก็จะอาการมันก็จะค่อนข้างหนักค่ะเอาเป็นว่าให้ยึดห้าท่านี้ก่อนนะคะทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆทำได้ไม่จำกัดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่อยๆออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายค่อยๆบริหารร่างกายจนกว่าจะมีสภาพคล่องมากขึ้นแล้วร่างกายจะปรับตัวไปเองโดยอัตโนมัติค่ะต้องขอขอบคุณคุณธรมากนะครับที่ได้ให้เกียรติมาแนะนำพวกเราณวันนี้นะครับขอบคุณมากครับและท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกับช่วงผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่ดีในช่วงต่อไปครับพักสักครู่ค่ะ